งนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมงานดีๆนะครับกับโครงการประกาศเกียรติคุณคนดีวิถีไทยคนดีวิถีพุทธครับคนจากหลากหลายวงการก็ตบเท้าเข้ารับโล่รางวัล นะครับประกาศเกียรติคุณคนดีวิถีไทยคนดีวิถีพุทธครับเราไปร่วมแสดงความยินดีด้วยกันเลยครับเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีอันดีงามเพื่อเป็นต้นแบบนะคะในการเผยแพร่วัฒนธรรมก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ค่ะก็คือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพี่น้ององค์กรเครือข่ายสมาชิกในประเทศนะคะและโครงการที่มานี่นะคะที่เราทำกันอย่างสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเราก็มีเครือข่ายโยงใยใช่ไหมจึงเกิดงานในวันนี้นะคะเพื่อที่จะพบปะกันนะคะประการสำคัญในพบปะกันนะคะแล้วก็เชิดชูคนที่ทำงานนะคะเพื่อสังคมประเทศชาติก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่มีการเสนอประวัติเข้ามาแล้วก็ได้รับคัดเลือกก็ทางที่บ้านก็ภูมิใจรอบๆตัวบุคคลต่างๆก็ภูมิใจอะค่ะปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทพอเป็นเย็นใจนะคะสมุนไพรยาหมองของย่าทิมก็บริษัทเนี้ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ด้วยผู้บริหารเนี่ยก็ต้องการทำการตลาดให้จากประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่อาเซียนในปัจจุบันนะคะก็จะมีการปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีแต่ด้วยตัวของสมุนไพรเองเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการตลาดว่าเราจะมีช่องทางไหนขยายได้สินค้าจะสามารถแตกลายอะไรได้นะคะด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเองแล้วก็นโยบายที่มีการสนับสนุนด้วยนะคะมันทำให้สามารถก้าวต่อไปได้ถ้าเรามองในความเป็นจริงอะค่ะธุรกิจทุกธุรกิจต้องการผลกำไรแต่ถ้านักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจอะค่ะเน้นแต่ผลกำไรอย่างเดียวไม่มองสังคมไม่มองคนรอบข้างหรือว่าไม่มีจิตใจเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมต่อลูกค้าหรือต่อใครก็ตามมันทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้แต่มันจะไม่ยั่งยืนค่ะ